ารู้สึกว่าการเป็นมะเร็งนี่เราได้เรียนรู้อะไรกันพิเศษเรียนรู้ก็ความอดทนแล้วก็การใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยพอเช่นผมต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดแต่ทุกคนก็อยู่ไปเที่ยวแต่บางทีเดี๋ยวผมก็จะได้ไปเที่ยวน้อยกว่าจะบอกผู้ใหญ่ยังไงดีอ่ะผู้ใหญ่จำนวนมากเลยที่จะต้องเจอเรื่องความตายแล้วเขาก็บอกว่ามันยากมากเลยอ่ะเพราะว่าน้องพัดพอจะแบบมีก็อาจจะบอกไปว่ายังไงสัตว์คนบนโลกต้องตายได้ผมแล้วก็คุณแม่ก็ต้องตายเขาจะคนหลีกเลี่ยงความตายในแง่เรื่องใจมากกว่าคือจะไม่พยายามไปโบกอุ้มหรือช่วยเหลือ yeah. มากเกินไปใช่ค่ะอย่างตอนที่หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยก็จะบอกเขาว่าถ้าจะลุกนะลูกจะแบบนอนหงายแล้วลุกมาเลยไม่ได้เพราะมันจะเจ็บแผลต้องตะแคงแล้วก็ลุก mm-hmm. แต่ว่าคุณแม่จะไม่อุ้มนะ mm-hmm. แล้วว่าคุณแม่ไม่รู้ว่าเวลาคุณแม่อุ้มเนี่ยลูกเจ็บตรงไหน mm-hmm. แต่คุณแม่รักลูกนะคุณแม่ไม่อุ้มแต่คุณแม่รักคุณแม่กลัวลูกเจ็บคุณแม่ก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยลุกเองทำเองก็คือบอกให้เขาทราบบอกเหตุผลให้เขาทราบว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้เราอยู่กับเขาอะค่ะเราพยายามอยู่กับเขาอยู่ใกล้เขาให้กำลังใจให้เห็นว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนนะแต่ว่าในบางเรื่องเราก็ต้องให้เขาทำเองจัดการตัวเองอย่าไปโอเข้ามากอย่าไปกลัวเจ็บเพราะยังไงมันก็เจ็บแล้วอีกอย่างนึงก็มองว่าอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยมันต้องให้คีโมมันให้ต้องให้ตั้งหลายครั้งมันต้องเจอในเรื่องอย่างนี้หลายๆครั้งส่วนนึงมันก็ต้องฝึกเขาว่าให้เขาอดทนคือเราจะไม่บอกเขานะคะไม่เคยบอกว่าให้อดทนนะคะแต่ว่าคอยแบบว่าอ่ะคุณแม่จูงนะแต่คุณแม่ไม่อุ้มคือให้เขารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาอะค่ะว่าเราอยู่กับเขาในทุกสถานการณ์อย่างนั้นมากกว่าแล้วก็อย่างเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่จะผ่าตัดจะไปทำโบนสแกนทำซีทีสแกนก็จะอธิบายให้เขาฟังก่อนว่าเขาจะต้องทำยังไงบ้างอธิบายด้วยภาษาที่เด็กยังไม่สี่ขวบจะเข้าใจแต่ไม่โกงผมนะคะคือเจ็บก็บอกก็ต้องเจ็บนะแต่ว่าเราจะแข็งแรงอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็คงจะรู้สึกมั่นใจเพราะว่าเราไม่โกหกว่าไม่เจ็บเราบอกก็เจ็บนะแต่จะแข็งแรงจะเอามันซึ่งเราก็รู้ว่าพูดแบบนี้เด็กก็เอาละค่ะอย่างเวลาจะทำเรารู้แล้วว่าจะต้องพาเขาไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็จะบอกล่วงหน้าจะบอกล่วงหน้าอย่างสมมติว่าจะผ่ารู้แล้วจะต้องผ่าตัดก็บอกว่าเนี่ยพี่ท่านมีเจ้าป่องในท้องที่ใช้คำว่าเจ้าป่องเนี่ยก็เป็นเพราะว่าก็เป็นเพราะว่าคือป้องกันคนอื่นมากกว่าตรงที่ว่าเด็กอายุขนาดเนี้ยไม่รู้หรอกค่ะว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็คงดูไม่ต่างกับโรคหวัดแต่ว่าคราวนี้ถ้าสมมุติว่าใครเกิดมาถามเขาว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรต้องไปโรงพยาบาลเพราะเขาบอกมะเร็งปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะค่ะคนมาถามนั่นแหละจะแสดงนี่พอมันเจอเรื่อยๆเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่ไม่ดีก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อหนึ่งว่าเขามีเจ้าป่องในท้องแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าเป็นหวัดเพราะถ้าเป็นหวัดเนี่ยแป๊บเดียวมันต้องหายใช่ไหมคะหรือว่าจะไปผ่าตัดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพี่ทันเพราะว่าพี่ทันมีเจ้าป่องในท้องแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องให้คุณหมอดูให้คุณหมอหาว่าเจ้าป่องมันอยู่ที่ไหนถ้าเจอแล้วจะให้คุณหมอจัดการไหมใช้คำว่าจัดการแทนการผ่าตัดเพราะผ่าตัดเนี่ยเด็กอายุจะ4ขวบพอจะเข้าใจอะว่ามันต้องเจ็บไงคะผ่าตัดนะก็ใช้คำว่าจัดการเขาก็บอกว่าเขาก็ถามนะคะว่าแล้วถ้าไม่จัดการแล้วไม่จัดการเจ้าป่องก็แย่งอาหารไงพี่ทัดก็ไม่โตเด็กอยากโตทั้งนั้นคือหาวิธีพูดอะค่ะหาวิธีพูดให้เหมาะกับวัยของเด็กอะค่ะแล้วอย่างไปฉายแสงเนี่ยก็บอกว่าเป็นนั่งยานอวกาศของคุณหมอก็มองเลยว่ามะเร็งเนี่ยแรงที่สุดก็คือตายคือคราวนี้พอเรามองไปถึงเรื่องตายได้เรายอมรับมันได้ว่าถ้า
ถ้ามันเต็มที่แล้วก็คือตายมันก็ไม่กลัวนะมันก็ไม่กลัวแล้วก็คือพอเรามองตรงนั้นได้เนี่ยย้อนกลับมาถึงปัจจุบันเนี่ยลูกก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออลูกป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันทำให้เราเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตแล้วก็การยอมรับคือพอยอมรับได้สำหรับตัวเองนะคะสำหรับคนที่ทราบคือพอยอมรับได้เนี่ยรู้สึกเราก็ก้าวข้ามกรอบอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นช่วงตอนที่รักษาเนี่ยเขาก็จะต้องระวังส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยพาลูกไปไหนมากก็กลัวเรื่องติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่บ้านก็พาไปแต่เพียงแต่เราก็ดูสถานที่เท่านั้นเองไม่ได้พาไปที่พลุกพล่านมากแต่ว่าพาไปทุกวันอยู่เหมือนเดิมที่เขาเคยไปหรืออย่างช่วงที่ฉายแสงลูกฉายแสงก็อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเขาฉายแสงวันราชการก็คือจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดขอคุณหมอพาลูกไปเที่ยวไปซาฟารีเวิลด์กลางวันเย็นกลับไปแอดมิดไปคือมันเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันก้าวข้ามไอ้กรอบพวกนี้ไปเพราะว่าคือมองว่าสมมุติถ้าเราไม่พาลูกไปเที่ยวตอนนี้ตอนที่เรายังเห็นว่าเขาดีๆเราหวังว่าลูกหายแล้วถึงจะไปตรงไหนคือหายเราก็ไม่ทราบเกิดเขาไม่หายนะคะเขาปุบปับเป็นอะไรเขาก็คือไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นใช้เวลาปัจจุบันให้คุ้มค่า